โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกม Back Desert Online นะครับผมกับตัวละครนินจานะครับวันนี้มีหลายคำถามมากๆนะครับผมที่เกี่ยวกับเรื่องการอัพสเตตัสไม่ใช่อัพสกิลนะครับผมมีหลายคำถามมากๆเกี่ยวกับเรื่องการอัพสกิลของนินจานะครับเนื่องจากว่ามีผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่น Back Desert แล้วก็มีผู้เล่นที่เพิ่งรีโลมาจากอาชีพไหนก็แล้วแต่นะครับผมมาถามผมค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องสกิลนะครับว่านินจาอเวกเนี่ยใช้สกิลเท่าไหร่แล้วก็ใช้ต้องอัพยังไงประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาที่ผมอัพมาให้ดูกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือสกิลทั้งหมดที่ผมอัพไปนะครับนั่นก็คือมันอัพได้ทุกอย่างแล้วแหละนะครับเพราะว่าแต้มมันไป 27,000 แล้วนะครับผมมันก็จะอัพได้ทุกอย่างแล้วนะฮะแต่ทีนี้ผมจะรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะอัพให้ดูว่าในแต่ละเลเวลควรจะอัพอะไรยังไงบ้างนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขออนุญาตข้ามไปช่วงเลเวล56เลยนะครับผมเพราะว่าช่วงเลเวล1ถึง56เนี่ยมันสามารถรีได้เรื่อยๆนะครับคุณจะใช้อะไรคุณก็ลองใช้ไปเลยนะครับในช่วงนี้โอเคมาครับเมื่อเราเลเวล56และทำเควส Awakening อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมสิ่งที่ผมอยากให้มองฮะนั่นก็คือฝั่งของ Awakening ครับสกิลที่สำคัญนะครับผมสกิลที่สำคัญในการเก็บเลเวลนะครับก็จะมีจับทุ่มเนี่ยอัพไปเลยก็ได้นะครับผมมันใช้พอยต์แค่15นะฮะอัพไปเลยครับผมแล้วก็สกิลที่สำคัญนะครับก็จะเป็นตัดข้อฉับพลันครับเลเวล56ดาบพิรุณโปยเลเวล56ครับฟันขาด2ท่อนเลเวล56กระสอบพิจูโจมเลเวล56นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ข้อต่อไร้จุดบอดรุดหน้าไร้เสียงนะครับผมอันนี้อัพไปเลยก็ได้นะครับผลไม้นะก็จะประมาณนี้นะครับผมที่สามารถอัพได้นะสกิลที่สำคัญของ Awakening จริงจะเป็นสกิลนี้ครับข้อต่อไร้จุดบอดสกิลนี้เป็นสกิลหากินของ Ninja Awakening ในช่วงแรกเลยเพราะว่ามันกดง่ายครับเพียงแค่คุณตั้งดาบไม่ว่าจะท่าไหนก็แล้วแต่ครับจะกดฟันธรรมดาหรือจะขี้ขวายกดาบขึ้นคุณก็สามารถกดข้อต่อรายจุดบอดได้นะครับแม้แต่กระทั่งคุณจะแดดนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะโอเคนะครับแดดแล้วก็สามารถข้อต่อรายจุดบอดได้นะครับหรือฟันก็เข้าได้ยกดาบนะครับยกดาบก็เข้าได้นะครับที่ผมชอบคือมันแดดแล้วมันสามารถฟันได้เลยนะครับมาต่อครับสำหรับข้อต่อรายจุดบอดอย่างที่รู้กันครับมันจะสามารถใช้ตัดคอฉับพลันกับระบำดาบและเที่ยงทำได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวตัดคอฉับพลันผมว่าจะแรงกว่าระบำดาบนะครับเพราะว่าตัวดาเมจมันค่อนข้างสูงกว่านะฮะโอเคสกิลหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือดาบรุ่นโปรยครับเนื่องจากว่ามันลดเกาะที่เลเวล1เนี่ยลด12นะครับเป็นเวลา10วิแล้วก็ฟื้นเลือดด้วยนะครับเป็นสกิลดูดเลือดที่แจ่มจันนะครับโอเคเรามาดูทางฝั่งดาบสั้นกันบ้างนะครับดาบสั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่สกิลหรอกครับที่เราจะใช้กันจริงๆนะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นสกิลนี้ฮะการทักทายของอสูรครับอัพไปที่3ก่อนนะครับผมอัพไปที่3ก่อนนะฮะแล้วก็ตัวพงเล็บจิ้งจอกเนี่ยสำหรับผมว่าผมเป็นคนใช้นะครับเพราะว่าในช่วงแรกๆเลยเราจะไม่มีสกิลอะไรที่แบบว่าเคลียร์บอลเป็นกลุ่มได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับองค์เล็กที่จอกเนี่ยข้อดีของมันอย่างที่ผมบอกไว้ตอนที่เป็นคลิปเป็นคลิป how to ของนินจาเริ่มต้นนะครับผมองค์เล็กที่จอกเนี่ยสามารถกดได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวมานาเราจะหมดนะครับตัวหลอดส้มจะหมดนะครับหลอดเหลืองสิใช่หลอดเหลืองก็จะหมดนะครับผมก็จะอัพเนี่ยครับองค์เล็กที่จอกผมจะอัพไปที่จินเลยนะครับผมแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือพยุงเงาฮะพยุงเงานี่ก็กินได้ก็จินนะครับผมเพราะว่ามันแรงมากมันแรงมากแล้วก็เป็นสกิลเคลื่อนที่ที่ใช้ได้เลยในระดับหนึ่งนะครับผมส่วนแยกเงาอันนี้แล้วแต่คนนะบางคนก็ไม่ได้ใช้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมก็จะอัพไว้เพราะว่ามันเป็นสกิลที่สามารถกดดูดเลือดได้นะครับข้อดีของมันก็คือเราสามารถดึงมันขึ้นช็อตคัทได้นะครับสำหรับตัวแยกเงาเราถามว่าใช้ยังไงแยกเงาถ้ากดอย่างเงี้ยไม่ได้ครับส
แต่ถ้าเกิดเรากดพายุเงาก่อนนะครับมันจะมีบัฟตรงนี้นะครับผมที่เราจะใช้สถานะแยกเงาได้นะครับก็คือเราสามารถกดพายุเงาแล้ววิ่งก่อนครับ7วินะฮะหลังนั้นกดสกิลแยกเงาได้เองนะครับอันนี้ก็ไว้ใช้เคลียร์มอนได้ในระดับนึงนะครับผมแต่ก็จริงผมไม่แนะนำให้กดแบบนี้นะเพราะว่ามันจะค่อนข้างช้าแล้วก็เสียเวลาในระดับนึงเลยแหละนะครับเสียเวลาในระดับนึงแต่ข้อดีของมันก็คือเราสามารถบังคับทิศทางได้จริงๆอยากให้แนะนำให้กดเป็นอย่างนี้ครับกดสเปซบาร์ไปเลยหลังจากที่เราพายุเงาปึ๊บนี่นะครับจะเร็วกว่านะฮะโอเคนะครับต่อมาฮะกับดักพันธนาการนะครับอันนี้ก็อัพ4ครับเพื่อที่จะเอาไปใช้กับตัวลาบาร์นะครับอัพไปก่อนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะผ่านไม่ได้ฮะใบมีดหมุนเวียนครับต้องอัพนะอัพให้กินไปเลยครับจมทุกตัดเสียด้วยครับอันนี้คือที่สำคัญนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาไล่อัพบัฟครับไล่ล่าเป้าหมายฮะเข้ายากอสูรเคลื่อนที่นินจาเคล็ดลับนินจานะครับคุมสติขึ้นจินไปเลยเพราะว่าอันนี้เป็นรีมานะนะครับแล้วก็ตัวโลกเนี่ยถ้ายังไม่ได้ PVP ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับหมอกฟันอัพไปฮะหายตัวอัพไปครับแล้วก็อีกสกิลนึงเลยที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทีเด็ดนะครับผมนั่นก็คือชูริเคนพยาบาทครับจินได้จินไปเลยนะครับพยายามจินได้มันจะจินที่เลเวล58ผมว่าจินได้จินไปเลยเพราะมันแรงมากนะครับแล้วก็ใช้ง่ายอูดาวน้อยนะครับจินได้จินไปเลยส่วนตัวพาสซีฟเนี่ยอันนี้ก็อัพตามที่เราอัพได้เนาะตามที่เราอัพได้นะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะใช้อยู่ประมาณ800พอยต์อ่ะนะประมาณนี้ครับ 7-800 พอยต์นะครับก็ผมว่าถ้าเล่นมาแต่แรกนะครับผมว่ามันน่าจะได้อยู่แหละ700พอยต์นะครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องไปเก็บเพิ่มเอานะครับโอเคต่อมานะครับพอหลังจากที่เลเวล56แล้วนะครับสกิลที่เราให้โฟกัสผมก็ให้โฟกัสไปแล้วนะครับต่อมาผมจะให้แนวทางนะครับเป็นแนวทางการอัพสกิลของนินจาครับผมสกิลของนินจาอเวคเนนนะครับตัวฝั่งของ Awakening เนี่ยมันจะกำหนดตามเลเวลนะครับคือที่สำคัญเลยผมแนะนำ3สกิลนี้ครับดาบพิรุณโปยฟันขาด2ท่อนแล้วก็อสรพิษจู่โจมนะครับผมสำคัญมากนะครับเลเวลไหนที่มันสามารถอัพได้เลยเนี่ยคุณก็อัพไปเลยนะครับอย่างอสรพิษจู่โจมเนี่ยเลเวล2มันจะได้ที่เลเวล58เป็นไปได้อัพไปเลยเพราะมันเป็นสกิลที่แรงมากนะครับแล้วก็สามารถเก็บเลเวลได้ดีมากๆนะครับช่วยบูสต์ดาเมจของเราได้ดีมากๆใน1คอมโบนะครับฟันขาดสอนท่อนก็เช่นกันครับดูที่เลเวล3ครับดาเมจมันไปถึง 1,624 × 5แล้วก็ถ้าเกิดกดค้างกดชาร์จเนี่ยมันจะบวกเข้าไปเป็น × 8นะครับผมบวกเข้าไปอีก3ฮิตนั่นก็คือ1,624% นะครับโหมันเยอะนะโหเข้าไปอีก3ครั้งอ่ะให้นะครับดูที่ดาบรุ่นโปยครับดาบรุ่นโปยที่เลเวลเต็มนะครับดาบรุ่นโปยที่เลเวลเต็มฮะดาบรุ่นโปยที่เลเวลเต็มเนี่ย 1,458 × 8แล้วก็× 3นะครับคูณ 1 × 8 × 3จังหวะคูณ 3มันจะกลายเป็น 1,862 ดาบพิรุณโปยแรงมากแล้วก็ยิ่งอัพเต็มตัวพาสซีฟของมันที่เป็นเฉพาะของดาบเนี่ยไอของสกิลเนี่ยมันจะลดเกาะเพิ่มขึ้นเป็น 20% เพราะนั้นดาบพิรุณโปยต่อพิจูโจมฟันขาด2ท่อนอัพได้อัพไปเลยครับส่วนสกิลที่สำคัญอีก1สกิลนะครับสำหรับ Awakening นะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับแรงพยาบาทนะครับแรงพยาบาทนะครับผมมันจะตันที่เลเวล59ถามว่าแรงพยาบาทดียังไงแรงพยาบาทก็ลดเกาะเช่นกันครับเลเวล1เนี่ยจะลดแค่10นะครับผมแต่เลเวล3เนี่ยจะลด15นะครับมันเป็นสกิลที่สามารถเติมมานาให้เราได้ถ้าฟันโดนนะครับถ้าฟันโดนจะเติมมานาให้เราแล้วก็เป็นสกิลที่ใช้เคลื่อนที่ได้ดีนะครับเป็นหนึ่งในมูฟเมนต์คอมโบนะครับเป็นหนึ่งในมูฟเมนต์คอมโบ
ือแม้กระทั่งนี่นะครับเป็นหนึ่งในมูฟเมนต์คอมโบของนินจานะครับเพราะนั้นอัพได้อัพครับแรงพยาบาทสกิลต่อมาที่ควรจะอัพเลยนั่นก็คือนี่ครับพังเงานะครับอัพไปเถอะครับมันใช้แค่22พอยต์แต่ถ้าจริงๆก็ถ้าเกิดว่าพอยต์ไม่พอจริงๆเพิ่งอัพก็ได้นะครับแล้วก็ไปอัพนี่ฮะตัดคอฉับพลันเขตแดงเขาเร็วแสงนะครับกระแสตัวนี้นะครับส่วนกระแสตัวเนี้ยกระแสระเบิดความเร็วเสียงเนี่ยถ้าพอยต์ไม่พอก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับผมส่วนสกิลที่คิดว่าน่าจะสำคัญนะครับก็จะเป็นนี่ครับอาชูราไล่ลำนะครับเพราะว่าตัวอาชูราไล่ลำเนี่ยนะครับถ้าเรากดมันจะเป็นฟอนต์การ์ดนะครับผมพร้อมกับดูดเลือดไปด้วยในตัวนะฮะถ้าเรากดนะครับสำหรับเวลาเราขึ้นไปฟาร์มไฮเทียร์แต่ตรงเนี้ยมันเลเวลมันจะอัพได้ตอน59ก็ลองคำนวณดูแล้วกันว่าพอยต์พอหรือเปล่าแล้วถ้าพอยต์เหลือก็มาลงนะครับผมอีกสกิลหนึ่งที่คิดว่าถ้าพอยต์เหลือก็มาลงก็คือนี่ครับตัดคอฉับพลันกับกระแสสำเร็จโทษประหารนะครับพอยต์เหลือก็มาลงเพราะว่าตัวตัดคอฉับพลันเนี่ยมันจะฟื้นฟูมานานะครับเพราะนินจาจริงๆแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องมานาเนี่ยแหละมานามันจะไม่ค่อยพอใช้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อัพพวกสกิลพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวกระแสเนี่ยฟื้นฟูมานาเหมือนกันแถมว่ามันจะเป็นท่าต่อให้กับตัวเขตแดงของเราแซกด้วยผมลองอัพไปดูนะนะครับผมก็ลองใช้ดูเลยปึ๊บปั๊บนะครับมันจะเป็นท่าต่อของเขตแดงความเร็วแสงด้วยนะฮะเพราะงั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมจะล็อกเดี๋ยวจะอัพไปเลยแล้วกันนะอัพไปเลยแล้วนะครับสกิลที่จำเป็นนะครับที่จำเป็นที่ผมคิดว่าผมใช้บ่อยสุดแล้วแหละนะครับต่อมาเป็นสกิลนี้ครับคิวเคาน์เตอร์นะฮะสามารถกดคิวเพื่อที่จะตั้งดาบเคาน์เตอร์แล้วก็จะสามารถฟันได้ตอนฟันเนี่ยมอนเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าเราจะติดกับฟันด้วยนะครับผมก็ช่วยได้นะครับในการฟาร์มไฮเทียร์ในระดับหนึ่งนะครับต่อมาถ้าเกิดว่าเราอัพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าเฮ้ยพี่ฟันสุญญากาศไม่อัพเหรอไม่อัพครับผมไม่ได้ใช้เลยครับคือผมอัพมาผมก็ล็อกไว้เห็นไหมนะครับก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับแล้วแต่คนนะแต่ว่าผมมองว่ามันสกิลมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วก็ประโยชน์มันไม่ค่อยมีอะถ้ามองในมุมมองผมนะประโยชน์มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีเต็มที่คือประโยชน์จริงๆเลยมีคือฟอนต์การ์ดครับประโยชน์มีแค่นั้นจริงๆครับผมก็เลยคิดว่าไม่ต้องอัพหรอกต้องใช้ก็ได้นะครับผมส่วนสกิลกระแสระเบิดความเร็วเสียงเนี่ยข้อดีของมันสุดท้ายเลยก็คือมันเอาไว้ใช้เปลี่ยนจากดาบเปลี่ยนจากดาบสั้นมาเป็นดาบยาวโดยที่เราไม่ต้องแบบสลับอาวุธนะครับกดตึงแค่นี้เลยที่ผมมองเห็นข้อดีของมันแต่จริงๆสกิลมันมีดีนะสกิลมันมีเติมเลือดให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ดาเมจกับมอนเตอร์เนี่ยค่อนข้างแรงนะครับตอนจังหวะฟันอ่ะมันแค่800แต่ระเบิดเนี่ย1,422คูณ7นะครับก็เอาเรื่องอยู่อ่ะก็เอาเรื่องอยู่นะครับอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะครับผมส่วนเรื่องสกิลทางเลือกอันนี้ผมขอไม่ลงความเห็นแล้วกันนะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมตัวผมจะใช้อสรพิษจู่โจมอยู่แล้วเพราะว่าตัวบางคนใช้บอกทำไมไม่ใช้ดาบพิรุณโปรยล่ะดาบพิรุณโปรยดีนะครับผมเคยลองใช้แล้วมันขัดกับคอมโบผมด้วยความที่ผมชอบใช้อสรพิษจู่โจมเนี่ยมันจะมีฟอนต์การ์ดใช่ไหมผมก็จะเผลอกดตอนนึกว่ามันมีฟอนต์การ์ดนะครับผมก็จะเผลอแบบใช้อสรพิษจู่โจมเพราะว่านึกว่ามันมีฟอนต์การ์ดนะครับนะประมาณนี้นะครับผมสกิลสำคัญทางฝั่งอเวคานิ่งเราบอกไปแล้วต่อมาเรามาดูสกิลสำคัญทางฝั่งอาวุธหลักหรือดาบสั้นนะครับผมสกิลสำคัญของอาวุธหลักหรือดาบสั้นนะครับมีอะไรบ้างจะมีนี่ครับตัดเงาครับตัดเงาที่เลเวลจินเนี่ยสังเกตได้นะครับผมว่ามันจะเพิ่มตัวมานาแล้วก็เพิ่มระยะในการเพิ่มระยะในการฟันนะครับคือมันจะไกลกว่านิดนึงแหละไกลกว่าติดนึงอ่ะนะครับข้อดีก็คือมันข้อดีจริงๆคือการเติมมานาครับมันเติมมานาได้ทีละ20นะครับเพิ่มจาก
จากเลเวล1เลเวล1นะเลเวล1น่าจะ10ป่ะอ่ะเนี่ยเลเวล1 10นะครับถามว่าแล้วดาเมจมันแรงเหรอถึงได้เอามาใช้ดาเมจไม่ได้แรงครับคือปัจจัยหลักคือเราเอามาใช้ในการเติมมานาเท่านั้นพออัพไปนะอัพไปนะครับถ้ามีพอยต์พออัพจินเลยก็ได้แต่ถ้าไม่พอไม่เป็นไรครับไม่พอไม่เป็นไรแล้วก็สกิลที่สำคัญน่าจะเป็นจินแยกเงาครับอันนี้ถ้าเกิดใช้คนที่เล่นนินจามาสักพักหนึ่งจะรู้ว่าทำไมผมถึงแนะนำให้อัพจินแยกเงาเพราะว่าจินแยกเงาแรงมากนะครับจากดาเมจ800ครับพุ่งมาเป็น 1,500 นะครับแล้วก็จากเติมเลือด45พุ่งขึ้นมาเป็น50แรงดูดเลือดเยอะนะครับแล้วก็นี่ครับนินจูสึแสงจันทมินนะครับแสงจันทมินเนี่ยถามว่าดียังไงแสงจันทมินเราเอาไว้สามารถใช้เรียกกองมอนสเตอร์ได้นะครับผมแต่มันต้องลากขึ้นมาแปะนะผมแนะนำให้อัพจินไปเลยนะครับจินได้จินไปเลยนะครับก็พอปึ๊บเราสามารถเรียกกองมอนสเตอร์สมมติกองมอนสเตอร์อยู่ตรงอยู่ตรงทหารเนี่ยนะมอนสเตอร์อยู่เนี่ยเราใช้แต่จันทมินดึงบอลครับแล้วเราก็ลากต่อได้นะครับข้อดีของแสงจันทมินคือมันลงเป็นกลุ่มแล้วติดสตันครับลงเป็นกลุ่มแล้วติดสตันติดช็อกอ่ะช็อกดาเมจก็พอสมควรอยู่ก็ไม่ถึงกับว่าแรงมากแต่ว่าทำดาเมจเติมได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวสกิลต่อมาที่สำคัญนะครับแล้วจะต้องอัพนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้ฮะชูริเคนพยาบาทถ้าอัพจินได้อัพจินนะอย่างที่ผมบอกนะครับผมเพราะมันแรงมากนะครับจาก500เด้งมาเป็น 1,300 นะครับแล้วก็ดูดเลือดดูดมานาด้วยนะครับใช้ได้ใช้นะครับตัวชูริเคนวิ่งหนีมีคนถามผมว่าอัพทำไมนะครับผมตัวชูริเคนวิ่งหนีเนี่ยมันจริงๆเราใช้แค่เลเวล1ก็พอครับใช้แค่เลเวล1ก็พอเพื่อให้ได้มันสามารถใช้เป็นตัวตัดแอนิเมชันได้นะครับผมโอเคดูตัดแอนิเมชันของชูริเคนวิ่งหนีนะครับปึ๊บนี่นะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือถ้าเกิดเราใช้ในจังหวะที่เรานัวกับศัตรูอยู่นะครับศัตรูที่อยู่รอบๆเราจะติดลอยแล้วก็ลมนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะเริ่มเล่น PVP อัพตามผมเลยนะครับรอบสังหารหัวหน้าครับที่เลเวลจินนะครับแล้วก็ดาบลมสลาตันนะครับจินกระแสแล้วก็เล็งหัวใจจินนะครับหมุนตัวฟันดาบจินนะครับคาดักทายอสูรจินนะฮะตัดกันเซี่ยวเลเวล3ครับกวาดพระสุธาจินนะครับประมาณนี้แค่นี้ก็น่าจะครบแล้วมั้งอ๋อมีนี่อีกนะครับสู่โปโลโลกนะครับจินโอเคแค่นี้ผมว่าก็น่าจะเพียงพอกับตัวนินจาเวคเคนนิ่งละนะครับเราลองดูก่อนว่ามันจะใช้พอยต์เท่าไหร่นี่ครับใช้พอยต์ไปทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งปวงเลยอยู่ที่ 2,128 ครับที่เราจะต้องใช้ทั้งหมดทั้งปวงเลยนะครับผมอันนี้คือใช้อัพทุกสกิลที่จำเป็นแล้วนะครับผมส่วนที่เหลือใครจะไปเติมสกิลไหนก็ได้นะครับตัวระบำดาบอะไรที่ทำก็สามารถเติมได้นะครับเพราะว่ามันบัฟมาก็ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าดาเมจมันค่อนข้างน้อยในสายตาผมนะฟันสุญญากาศใครอยากใช้อัพไปนะครับผมส่วนใครที่อยากจะเพิ่มดาเมจให้กับสกิลต่างๆนะครับผมอย่างเช่นตัดจันเซียวเนี่ยอยากจะเพิ่มดาเมจให้มันบูสต์ดาเมจให้มันก็จาก700เพิ่มขึ้นมาเป็น800นะครับส่วนตัวคิดว่าไม่คุ้มแต่ถ้ามีพอยต์ก็อัพไปเถอะนะครับผมแล้วก็เสียบปตปีอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับอันนี้ยอมรับแต่โดยดีไม่ได้ใช้เลยครับอันเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่าจริงๆเอาไว้ใช้ตอนโดดลงจากถ้าเกิดใครเคยเล่นสนามแดงอะนะสนามรถแดงก็ช่วงจังหวะโดดลงจากเบสอะถ้าโดดลงจากเบสด้วยการเสียบปตพีอะมันลงมามันจะสามารถต่อสกิลได้เลยครับแต่ถ้าเกิดโดดลงธรรมดาจากที่สูงลองให้ดูถ้าโดดลงจากที่สูงแบบปกตินะฮะโดดลงมามันจะไม่สามารถฟันได้เลยในทันทีนะครับเพราะมันจะติดแอนิเมชันเหมือนร่วงจากที่สูงนะครับแต่ถ้าเราเสียบปตพีลงมานะครับปึ้งเราสามารถฟันต่อได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะ
อะไรอีกล่ะหมดแล้วมั้งนะครับผมอ้อทักษะรวมใช่ทักษะรวมนะครับผมที่เราจะต้องใช้จริงๆจะมีเงาอสูรครับอันนี้จำเป็นมากๆที่จะต้องใช้นะครับผมแล้วก็บ้านลงตาบ้านลงตาถามว่าทำไมถึงต้องใช้บ้านลงตาเนี่ยจะได้ดาเมจที่สูงมากๆนะครับบวกกับตัวของการลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับทำให้ศัตรูวิ่งหนีลำบากอีกอันนึงนะครับเป็นสกิลรวมของเลเวล58นะครับตรงนี้สามารถเลือกได้นะครับถ้าใครที่ต้องการจะได้มูฟเมนต์แล้วก็มีโปรเทคชั่นไปให้เอาฟาดฟันอสูรนะครับส่วนใครที่อยากจะได้บัฟตีเร็วให้เอาเล็บเท้าสูตรนะครับผมก็จะเลือกใช้ตามสถานการณ์ถ้าสมมติว่าเป็น PVP หนักๆหรือกิวอนหนักๆผมจะใช้ฟาดฟันอสูรนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นมูฟเมนต์เนี่ยเราจะลองทำให้ดูครับมันจะได้เป็นมูฟเมนต์นะอย่าลืมลากมาใส่นะฟาดฟันอสูรหรือไอ้ระบำ58อยู่รวม58ผมจะใช้เป็นมูฟเมนต์นะปึ๊บปึ๊บนะครับข้อดีของมันคือมันมีเป็นฟอนต์การ์ดข้างหน้านะครับผมส่วนข้อเสียผมว่าเฉยๆนะก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมากแล้วก็สกิลค่อนข้างที่จะสกิลค่อนข้างที่จะคูดาวนานนะครับมันคูดาว20นะครับผมมันคูดาว20แล้วก็ตัว CC เนี่ยมันใช้ได้แค่กับมอนเตอร์นะครับ CC ใช้กับคนไม่ได้ด้วยข้อเสียมันก็ตรงนี้ส่วนเล็บเท้าศูนย์เนี่ยอย่างที่รู้กันเลยครับข้อดีคือมันบัฟเพิ่มพลังเพิ่มความเร็วในการโจมตีที่สูงโคตรนะครับที่ 17% นะครับผมก็จริงๆถ้า PVP ไม่หนักมากหรือกิวอร์ไม่หนักมากผมใช้เล็บเท้าศูนย์นะแต่เพราะว่าผมจะใช้แบบนี้ครับปึ๊บเราไปเลยครับเพื่อที่จะเอา attack speed 17% นะเร็วมากนะครับเร็วมากจริงโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งสำหรับอันนี้นะครับผมส่วนเรื่อง add on นี่สามารถมาถามได้ในไลฟ์นะครับหรือว่าจะดูในทางฝั่งของ community ของ YouTube ก็ได้ผมลงอันล่าสุดไปแล้วนะครับมีทั้ง PVP แล้วก็ PVEไปสามารถลองเอาไปใช้กันได้นะครับถ้าไม่ถูกใจก็ลองไปปรับแต่งกันดูนะครับโอเคคงไม่มีอะไรแล้วครับผมสำหรับการอัพสกิลดิจานะครับคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดนึงเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมหวังว่าจะช่วยนินจาทุกคนได้ในระดับนึงไม่มากก็น้อยแหละนะครับผมใครที่ยังติดปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็ดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับเรื่องสกิลพอยต์เดี๋ยวผมบอกที่พื้นที่ในการเก็บสกิลพอยต์ก่อนนะครับผมหลายๆคนอาจจะรู้แค่ปราบโฮลี่มันได้สกิลพอยต์ดีนะครับผมแต่ปราบโฮลี่เนี่ยข้อเสียมันก็คือถ้าเกิดว่ามันมีคนมันก็จะเต็มหมดเลยนะทุกชาแนลนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาเก็บสกิลพอยต์กันก็จะเต็มหมดเลยนะครับผมผมจะมีที่แนะนำให้อีก2ที่นะครับผมที่เป็นทางเลือกนะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับถ้ำมารีลงจากคาเพออนมานะลงจากคาเพออนมาวิ่งมาที่ NPC โนดเลยตัวถ้ำมารีเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเสานะครับตีเสาแล้วมอนจะเกิดรอบๆนะครับแล้วก็คอยเคลียร์มอนรอบๆอย่าให้มอนมันตีเสาจนแตกนะครับถ้าเสาแตกก็คือต้องไปเริ่มเสาใหม่นะครับก็แต่จริงๆถ้าเกิดคนไม่มีก็ตีไปเลยก็ได้นะไม่ต้องสนใจแตกก็ไปเปลี่ยนเสาใหม่เสาอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ผมใช้เก็บเลเวลสกิลนะครับใช้เก็บสกิลพอยต์จริงเลยผมจะเก็บตรงนี้ฮะสุสานอาหารข้อหนึ่งของการมาเก็บเลเวลสุสานอาหารเก็บเลเวลสกิลสุสานอาหารก็คือ1มันใกล้เมืองครับมันใกล้กับไฮเดลมากๆนะครับแล้วก็2ฮะมันดรอปเป็นพวกอาวุธยูเรียอาวุธยูเรียไปทำอะไรอาวุธยูเรียผมเอามาหล่อมแล้วก็จะได้เป็นนี่ครับล่องลอยการสู่สวรรค์การขึ้นสู่สวรรค์นะครับอันเนี้ยก็ขายได้ในราคา 86,000นะครับเพราะมันหลอมที่หนึ่งมันได้4อันอ่ะสูงสุดที่ผมลองนะได้4อันนะครับแล้วก็ข้อดีอันหนึ่งคือมันจะมีมินิบอสแล้วมินิบอสมันดรอปเต็มชื่อว่าเต็มเต็มกันล้มอ่ะจำชื่อไม่ได้นะเต็มเนี้ยนะครับผมอัญมณีแห่งธรรมชาติโบราณเด็ดเดี่ยวนะครับกันล้ม 25% มันดรอปจากตรงนี้นะครับระดับง่ายด้วยนะครับผมเคยฟาร์มอยู่1ชั่วโมงได้มา3ก้อนนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องไปหาซื้อมีกินมีใช้กันเลยทีเดียว
โอเคพื้นที่เก็บสกิลก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ขายอยู่ก็ไปลองดูนะครับช่วยได้แน่นอนคลิปนี้ยังไงผมคิดว่ามันต้องช่วยได้แหละนะไปแล้วดีกว่านะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ด้วยฮะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับส่วนใครที่คิดว่าเฮ้ยคลิปนี้มันดีว่ะเอาไปแชร์ให้ผมด้วยนะครับเผื่อที่คนที่เขายังไม่รู้ว่าผมทำคลิปนี้ออกมาแล้วเขาจะได้ดูแล้วก็เอาไปแบบว่าปรับใช้จะได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆของคุณนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันฮะสวัสดีครับ